พม่ายังคงประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักล่าสุด29กันยายน2563มีผู้ป่วยสะสมพุ่งทะลุ 12,425 รายเสียชีวิตรวม284ศพและที่น่าสนใจก็คือพบผู้ป่วยในจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงพื้นที่ชายแดนตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้ว3รายโดยพบรายแรกตั้งแต่21กันยายนและทั้งหมดเดินทางมาจากย่างกุ้งปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเมียวดีจึงมีการคาดการณ์ว่าโรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายอยู่ในชุมชนเมียวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็ยิ่งทำให้ไทยต้องเข้มงวดกับพวกลักลอบเข้าเมืองกันมากขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่แม่สอดก็เพิ่งจับชาวไทย19คนลักลอบกลับมาตุภูมิโดยทั้งหมดอาศัยช่วงฝนตกหนักซุกในรถกระบะและรถยนต์ปิดทึบขับออกจากป่ามุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่จึงไล่ขับตามสกัดจับได้สอบสวนพบเป็นผู้หนีเข้าไปทำงานในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะรายได้ดีแต่ทว่าเมื่อเกิดโรคระบาดในเมียวดีจังหวัดจึงทำการล็อกดาวน์พื้นที่และปิดหมู่บ้านสำคัญหลายแห่งพวกตนกลัวติดเชื้อจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านโดยการเสียค่านำพาเข้าไทยผ่านการนั่งเรือหางยาวของขบวนการลักลอบข้ามแดนโชคดีที่ทั้งหมดเบื้องต้นยังไม่พบไข้สูงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็เพิ่มมาตรการตรวจสกัดอย่างเข้มข้นหลังมีข่าวพวกจ่อลักลอบเข้าไทยอีกหลายกลุ่มด้านชัยพฤกษ์เชียนทานรักนายอำเภอแม่สอดสั่งยกเรือหางยาวไทยที่จอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยและท่าข้ามธรรมชาติขึ้นฝั่งทุกลำและเตรียมประสานพม่าให้ทำเช่นกันเพื่อป้องกันการลักลอบขนคนพม่าและคนไทยเข้าเมืองซึ่งมักจะทำในช่วงกลางคืนส่วนอันสิทธิสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้ร่วมกับเอกชนส่งเวชภัณฑ์มอบให้อูเตซาอองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเพื่อป้องกันการระบาดด้วยทั้งหมดนี้คือปัญหาที่กำลังน่าห่วงในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม้จะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแต่ถ้ายังมีขบวนการลักลอบเข้าเมืองต่อเนื่องเช่นนี้ก็ไม่แน่ว่าการระบาดระลอก2อาจใกล้คนไทยเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้